กล่องน้อยมากล่องหนึ่งแล้วก็กล่องแต่ว่าคุณกล่องเอาผ้าเอาคนก็ได้ทำเนี่ยแหละก็ได้จะตรงนี้ค่ะอ๋อเนี่ยเหมือนกันครับค่ะนอกตรงเนี้ยค่ะค่ะมุมเราเต้นผ่านสำรองก่อนเพื่อจะท่อนเสร็จอ่ะไอ้ควรจะเป็นนักอันนี้แกทำไว้อาจารย์ยกมือไว้อาจารย์น่าจะเป็นคนยกมือไว้คือเป็นยกขบาดประมาณเนี้ยยกขบาดประมาณนั้นรับส่วนบุคคลเนาะที่เป็นปกปักรักษาซึ่งเจ้าแม่สบายทองในวันพระวันศีลหนักปกไว้อันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้จ้างไผพระสงฆ์องค์เน้นขยมเด็กวัดนะช่วยกันนะออกแบบมันจะได้งามผ่องมางามผ่องก็มันเป็นอย่างก่อขึ้นได้มาเป็นแบบนี้อันนี้แหละที่เปิ้นมาเข้าในนิมิตฝันเนาะว่าอยากจะได้บันไดเปิ้นบอกชื่อว่าอนันตนาคราชนี่เนาะในตัวของปู่ตัวคุณย่าคือเทวีนาคราชนี่เป็นคู่บุญของเปิ้นบ่ได้จ้างศาลาที่ไหนสร้างกันเองช่วยกันนะพระสงฆ์องค์เน้นเด็กวัดขยมช่วยกันสร้างกันแปลงเนี่ยจะมาช่วยร่วมบริจาคสร้างเองก็เหมือนดังเพื่อนช่วงนี้แล้วก็เป็นสระธรรมดาธรรมดาแต่บ่มีเสน่ห์บ่มีอย่างที่น่ามองขอบสระมาปั๊บภูมิทัศน์ตั้งหลังแล้วก็ถ้าสร้างเสร็จต้องมีวิธีบวงสรวงถวายนะบางคนตื่นห้องมาเป็นไงก็บริวารเปิดก็ดีถวายทำบุญนะคะถวายนำพระป่ามาถวายแล้วครับค่ะรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกแบบเหมือนกับเหมือนในใจนี่เหมือนกับแบบเหมือนกับจะอยากจะร้องไห้หรือว่าอย่างอยากค่ะจะร้องไห้น้ำตาไหลออกมาดูเบิกหูตัวก็มาข้างมันก็จะมีอาการเหมือนกับอยากจะร้องไห้อะค่ะทกใจค่ะตอนเย็นก็เลยส่งให้พระอาจารย์ดูค่ะในความเจือส่วนตัวเขาเนี่ยเขามองมาเป็นความเจือเป็นจะได้ฮะหมุนบ่มือค่ะแบบจะเกี่ยวกับสิ่งกับสิ่งเล่นลับอันอย่างก่ออย่าค่ะแต่ตอนถวายนั้นคือห้องรู้สึกตัวอยู่ก่อนหรือว่ามันเหมือนในการมันงงก็มันเหมือนกับตัวเก่านี่แบบมันจะมีความรู้สึกว่าบางครั้งก็จะนักเนื้อนักตัวบางเหมือนมีอย่างเข้ามาสิงเนี่ยกะก็ประมาณนั้นก็เหมือนอย่างนี้ก็สิ่งร่างค่ะชอบปวดเนื้อปวดตัวอย่างเดียวแล้วตอนนี้จะได้ต่อแล้วครับพอเห็นภาพที่แล้วก็รู้สึกแปลกอะค่ะกลัวก็ครับตอนนี้ก็มีนิดหน่อยหลังจากนี้คงจะต้องทำบุญต่อ